بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้มีหัวข้อว่ามินัลอะดอียะตินญามิอะติฟิสซอบาฮิวัลมะซานะครับนั่นก็คือหนึ่งจากดุอาที่ครอบคลุมหมายถึงครอบคลุมถึงความดีงามทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์และยังเป็นดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสอนให้เราอ่านทุกเช้าและก็เย็นนะครับมีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านได้เล่าว่าลัมยะกุนรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะดะอูฮาอูลาอินกะลิมาติฮีนยุมซีวะฮีนยุศบิหนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรกล่าวบอกว่าท่านรอซูลไม่เคยเลยไม่เคยที่จะละทิ้งถ้อยคําเหล่านี้คือดุอาเหล่านี้นะครับทุกเช้าและก็ทุกเย็นท่านรอซูลกล่าวว่าอะไรพี่น้องท่านรอซูลจะขอบอกว่าอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอัลอาฟียะตะฟิดดุนฟีดีนีวะดุนยายะวะอะห์ลีวะมาลีอัลลอฮุมมะสตูรอาวราตีวะอามินเราอาตีอัลลอฮุมมะห์ฟัซนีมินบัยนียะดัยวะมินคอลฟีวะอันยะมีนีวะอันชิมาลีวะมินฟาวกีวะอูซุบิอะซามาติกะอัลอุกตาละมินตะห์ตีนะครับฉะนั้นดุอาบทนี้เป็นดุอาที่มีความสําคัญพี่น้องเชคศอลิห์ฟาวซานอธิบายบอกว่าดุอาบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยทิ้งเลยนะครับในทุกเช้าและทุกเย็นนั่นแปลว่าเวลาที่เข้าสู่ตอนเช้านั่นก็คือพอแสงอรุณขึ้นแปลว่าอาซานละหมาดซุบฮ์เนี่ยเราสามารถเริ่มขอดุอาบทนี้ได้แล้วและในตอนต้นของเวลาเย็นนะครับให้เราขอดุอาบทนี้ได้แล้วและดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอนี่ขอว่าอะไรพี่น้องท่านซุนขอบอกว่าอัลลอฮุมมะอินนีโออัลลอฮ์แท้จริงข้าพระองค์อัสอาลูกะวิงวอนขอต่อพระองค์เนี่ยอัลอาฟียะจะขอความปลอดภัยอัลอาฟียะแปลว่าอัสสลามวันนะจาแปลว่าความปลอดภัยการรอดพ้นใช่ไหมครับท่านรอซูลขอความปลอดภัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความปลอดภัยทั้งฟีดีนี่ทั้งในศาสนาของฉันนั่นแปลว่าอะไรเชคอธิบายบอกว่านั่นแปลว่าท่านรอซูลขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ตะอาลาปกป้องท่านรอซูลให้ปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นอุตริกรรมบิดอะห์ทุกอย่างความผิดการฝ่าฝืนทุกอย่างเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ศาสนาของเราเนี่ยบกพร่องในบางครั้งสิ่งเหล่านี้ทำให้ศาสนาของเราเนี่ยไม่หลงเหลือเลยฉะนั้นท่านรอซูลเริ่มจากการขอความปลอดภัยในไหนพี่น้องในศาสนาประการแรกเพราะศาสนาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดท่านรอซูลขอต่อบอกว่าวะดุนยายะใช่ไหมครับและขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องท่านรอซูลให้ปลอดภัยในไหนพี่น้องในดุนยาด้วยใช่ไหมครับในดุนยาเนี่ยขออัลลอฮ์ตะอาลาปกป้องจากอะไรพี่น้องให้พ้นจากฟิตนะห์ให้พ้นจากความชั่วใช่ไหมครับและปกป้องวะอะห์ลีวะมาลีปกป้องครอบครัวแล้วก็ปกป้องลูกๆด้วยนั่นแปลว่าอะไรขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องครอบครัวของท่านของท่านรอซูลเนี่ยภรรยาและลูกๆเนี่ยให้พ้นจากโรคร้ายและความผิดและการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชคจึงบอกว่าฉะนั้นนี่จึงเป็นดุอาที่มีความประเสริฐที่เราจะขอให้แก่ภรรยาและลูกๆและญาติใกล้ชิดของเรานะครับท่านซุนขอต่อบอกว่าอูวะมาลีขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงปกป้องทรัพย์สินของฉันนั่นหมายความว่าอะไรปกป้องให้ท่านรอซูลมีทรัพย์สินที่ฮาลาลและให้ท่านรอซูลเมื่อมีทรัพย์สินแล้วให้ใช้จ่ายไปในการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะทรัพย์สินนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญพี่น้องสำคัญตั้งแต่การแสวงหามาละเราจะต้องแสวงหาจากหนทางที่ดีหนทางที่ศาสนาอนุญาตและเมื่อเรามีแล้วเราจะต้องใช้จ่ายไปในหนทางที่ศาสนาอนุญาตใช้จ่ายไปในหนทางที่เป็นประโยชน์แก่เราใช้จ่ายไปในหนทางที่เป็นการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์อย่าใช้จ่ายไปในการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเมื่อไรก็ตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาปกป้องเราปกป้องทรัพย์สินของเราให้ปลอดภัยจากความชั่วและสิ่งที่ไม่ดีแล้วแล้วก็นั่นแปลว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่มีความสุขอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานบอกว่าอินนามะอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมฟิตนะอัลลอฮ์บอกแท้จริงทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นเป็นฟิตนะห์เป็นบททดสอบฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงขอดุอาต่ออัลลอฮ์เกี่ยวกับดุอาบทนี้และท่านรอซูลขอตอบบอกว่าอัลลอฮุมมัสตูรอาวราตีใช
ช่ไหมครับโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอิสตุรแปลว่าปกปิดเอาร้องแปลว่าสิ่งที่พึงสงวนของข้าพระองค์โดยเถิดนั่นหมายความว่าเชคอธิบายบอกว่าสิ่งที่พึงสงวนในหะดีษบทนี้หมายถึงสิ่งที่พึงสงวนภายนอกร่างกายและสิ่งที่พึงสงวนภายในร่างกายของเราฉะนั้นสิ่งแรกที่ท่านรอซูลขอความคุ้มครองคือขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงปกปิดสิ่งที่น่าเกลียดหมายความว่าปกปิดเอาร้องที่เราทุกคนจะต้องปกปิดไม่ว่าจะเป็นอวัยวะต่างๆในร่างกายก็ดีอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวบอกว่าวัลลดีนะฮุมลิฟูรูจิฮิมฮาฟิซูนอัลเลาะห์บอกบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นที่เขาจะเป็นชาวสวรรค์นั้นพวกเขาคือบรรดาผู้ที่ปกป้องรักษาอวัยวะเพศของเขาแล้วเราจะอะไรยังกล่าวว่าอีกว่ายาบะนีอาดัมกอดอันซัลนาอะลัยกุมลิบาซัยยูวารีซาอาติกุมอัลเลาะห์บอกโอ้มนุษย์เอ๋ยโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยแท้ที่จริงเราได้ประทานอาภรณ์ลงไปให้แก่พวกเจ้าเพื่อที่พวกเจ้าจะใช้ในการปกปิดอวัยวะหรือเอาร้อนอันพึงสงวนของพวกเจ้าฉะนั้นการที่เราจะรับประทานเสื้อผ้าให้แก่พวกเราเป็นอะไรพี่น้องเป็นความโปรดปาน1ใช้ปกปิดเอาร้อนสิ่งที่พึงสงวน2ยูวารีซาอาติกุมวารีชะ2เป็นการประดับประดาเรือนร่างให้สวยงามฉะนั้นเชคจึงอธิบายบอกว่าอาภรณ์ที่เราสวมใส่เนี่ยมี2ชนิดเดียวกัน1อาภรณ์ที่ใช้ปกปิดเรือนร่างหรือเอาร้อนหรือสิ่งที่พึงสงวน2อาภรณ์ที่ใส่แล้วเพื่อทำให้เรือนร่างของเรานั้นสวยงามแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้รู้บอกว่าวะลิบาสุตตักวาซาลิกะค็อยรแต่อาภรณ์ที่เป็นอาภรณ์แห่งอะไรพี่น้องแห่งความยำเกรงนั่นคืออาภรณ์ที่ดีและประเสริฐที่สุดนั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่เราปกปิดเรือนร่างภายนอกแต่เราไม่ได้ปกปิดอาภรณ์ที่อยู่ในหัวใจของเราไม่มีความยำเกรงกระทำบาปโดยที่มีความละอายนั่นแหละคือสิ่งที่เราพึงจะต้องระวังจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการยำเกรงจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชคจึงบอกว่ากอดยากูนุนอินซานุมุจจามีนันฟีไฮอะจีเชคบอกว่าในบางทีเนี่ยคนบางคนเนี่ยภายนอกในแต่งตัวเนี่ยสวยเหลือเกินใช่ไหมครับวะลากินยะกูนอาเรียนมินตักวัลลอฮิซุบฮานะแต่ถ้าว่ากลับกลายเป็นคนที่ไร้สิ้นซึ่งความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าไม่มีอาภรณ์ภายในร่างกายหรือภายในจิตใจของเขาดังนักกวีคนหนึ่งได้กล่าวบอกว่าอิซัลมะรอูลัมยัลบัสซิยาบันมินัตตุกอเมื่อไรก็ตามที่คนคนหนึ่งไม่สวมใส่อาภรณ์ที่เป็นอาภรณ์แห่งความยำเกรงแล้วเนี่ยตะกัลละบะอุรยานันวะอินกานะกาซียาคนคนนั้นจะกลายเป็นคนที่โป้เปลือยถึงแม้ว่าเขาจะสวมใส่เสื้อผ้าก็ตามฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเชคศอลาฟซานจึงอธิบายต่อบอกว่าฉะนั้นดุอาบทนี้ท่านรอซูลขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ปกป้องคุ้มครองท่านรอซูลปกปิดสิ่งที่พึงสงวนในที่นี้หมายถึงสิ่งที่พึงสงวนภายนอกร่างกายและสิ่งที่พึงสงวนภายในที่นี้หมายถึงความผิดและการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์และการกระทำในสิ่งที่เป็นบาปเพราะเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ปกปิดความผิดของบ่าวคนใดแล้วเนี่ยมันแปลว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะประจานความผิดของคนคนนั้นและผู้ใดก็ตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาปกปิดความผิดของคนคนนั้นนั่นหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยในความผิดให้แก่เขาแต่หากว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะประจานคนคนนั้นนั่นแปลว่ามีแต่ความอัปยศและมีแต่ความน่าละอายฉะนั้นหนึ่งในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่อัลลอฮ์ตะอาลาปกปิดเอาร้อของเราสิ่งที่พึงสงวนภายนอกและปกปิดความผิดของเราและการฝ่าฝืนของเราเพราะเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาเปิดเผยเมื่อไรคนจะเกลียดเราคนจะหนีห่างจากเราฉะนั้นนี่จึงเป็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานให้แก่พวกเราท่านรอซูลจึงขอดุอาบทนี้มากๆๆกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกเช้าและทุกเย็นท่านรอซูลขอต่อพี่น้องว่าอามินรออาตีและขออัลเลาะห์ได้โปรดทําให้ข้าพระองค์ปลอดภัยจากสิ่งที่ข้าพระองค์หวาดกลัวได้เถิดนั่นหมายความว่าอะไรพี่น้องความหวาดกลัวทุกอย่างที่เรากลัวเนี่ยท่านรอซูลขอจากอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ทําให้ท่านเนี่ยปลอดภัยจากสิ่งที่หวาดกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่กลัวมากใช่ไหมครับเพราะเมื่อไรที่มนุษย์มีความกลัวมนุษย์จะไม่มีความสุขมนุษย์จะไม่มีความสุขสบายมนุษย์จะนอนไม่หลับจะกินไม่ได้จะดื่มไม่ได้จะไม่มีความสนุกถึงแม้ว่าเขาจะมีทรัพย์สินจะมีอาหารการกินแต่ถามว่ามันอร่อยไหมพี่น้องพี่น้องกินข้าวอร่อยไหมเวลาที่กลัวนะ
ไม่อร่อยหรอกพี่น้องเชคจึงบอกว่าลายะตะลัซซุมะอะวูจูดิลคอฟเขาจะไม่มีความสุขสะดวกสบายหรือความอิ่มเอมหรือความอยากเลยถึงเวลาที่เขาทำอะไรก็ตามทำในขณะที่เขามีความกลัวฉะนั้นความปลอดภัยจึงเป็นนิอามะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฉะนั้นเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นปลอดภัยจากศัตรูและปลอดภัยจากอันตรายต่างๆเราจะมีแต่ความสะดวกและความสบายใจด้วยเหตุนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนให้เราขอความปลอดภัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากความหวาดกลัวทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มนุษย์จะเผชิญความหวาดกลัวในโลกอาคิเราะห์หรือในวันกิยามะห์นั่นเองและในประโยคสุดท้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาต่ออัลเลาะห์บอกว่าอัลลอฮุมมะห์ฟัซนีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดรักษาข้าพระองค์มิมไบนียะดัยยะทั้งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหมายถึงความหวาดกลัวหรือความน่ากลัวหรือศัตรูที่จะเกิดขึ้นกับข้าพระองค์ที่มาทางด้านหน้าของข้าพระองค์วะมินคอนฟีและความหวาดกลัวและศัตรูที่จะมาจากทางด้านหลังหรือการลงโทษที่มาจากด้านหลังเนี่ยวะอันยามีนีและอันตรายและความหวาดกลัวและศัตรูที่มันจะมาจากทางด้านขวาวะอันชิมานีและศัตรูและอันตรายและความหวาดกลัวที่ข้าพระองค์หวาดกลัวที่มันจะเกิดขึ้นจากทางด้านซ้ายของข้าพระองค์เชคบอกว่าอะไรพี่น้องนี่เป็นดุอาวะมินฟาวกีและสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากเบื้องบนของข้าพระองค์ฉะนั้นเชคจึงบอกนี่เป็นดุอาที่ขอต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ตะอาลาปกป้องเราให้พ้นจากความหวาดกลัวทุกชนิดนั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าศัตรูเนี่ยปิดล้อมพวกเราไว้ทุกรอบด้านศัตรูที่นี่หมายถึงอะไรเชคบอกชัยาตีนุลอินซ์วัลญินวะนัฟซุกัลอัมมารตุมบิสซูศัตรู3อย่าง1ชัยฏอนที่เป็นมนุษย์2ชัยฏอนที่เป็นญิน3จิตใจชั่วของเราจิตใจชั่วของเราที่อยากจะทำความชั่วเนี่ยนี่คือศัตรูของตัวเราเชคจึงบอกว่าวะชัยฏอนุตะฮิดุนะครับโดยเฉพาะชัยฏอนเนี่ยมันเคยให้คำมั่นกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้นะแปลว่าอะไรมันเคยสัญญากับอัลเลาะห์บอกว่าอะไรซุมมะลาอาติยันนะฮุมชัยฏอนธรรมดามั้ยพี่น้องไม่ใช่ชัยฏอนธรรมดานะอิบลีสมันบอกกับอัลเลาะห์บอกว่าซุมมะลาอาติยันนะฮุมมันบอกกับอัลเลาะห์หลังจากที่อัลเลาะห์ไล่มันลงจากชั้นฟ้าเนี่ยมันบอกว่าแล้วฉันจะไปหาบ่าวของพระองค์ใช่ไหมครับมิมไบนีไอดีฮิมทั้งข้างหน้าพวกเขาแปลว่าไปล่อลวงไปยุแย่ไปกระซิบกระซาบวามินคอนฟิมจะไปหาพวกเขาทั้งทางข้างหลังว่าอะไรมานี่ไปหาทั้งทางด้านขวาว่าอันเชมาอีดีฮิมไปหาทั้งทางด้านซ้ายเชคจึงบอกฟะลาอะดูมุฮัยตุมบิกามินคุลลิญานิบฉะนั้นศัตรูมันปิดล้อมพวกเจ้าเนี่ยพวกท่านเนี่ยทุกๆรอบด้านโดยเหตุนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้ปกป้องท่านในทุกๆทิศทุกทางในการใช้ชีวิตของท่านวะฟัซนีมิมไบนียะได้หมายถึงข้างหน้าหมายถึงข้างหลังหมายถึงข้างขวาหมายถึงข้างซ้ายและหมายถึงข้างบนและประโยคสุดท้ายคือวะอูซุบิอัลลอฮ์มาที่กะและฉันขอความคุ้มครองด้วยกับความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์อัลอุกซาละมินตะฮ์ตีให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษที่มันจะมาทางเบื้องใต้ของฉันหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงความพินาศหมายถึงการลงโทษที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันเช่นน้ำท่วมเช่นแผ่นดินสู่เช่นแผ่นดินไหวใช่ไหมครับเหมือนสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับประชาชาติก่อนหน้านี้ที่เคยถูกแผ่นดินสูบได้รับความพินาศเหมือนสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับกลุ่มชนของท่านนบีลูตเกิดขึ้นกับกอรูนและก็เกิดขึ้นกับฟิรเอาและไพ่คนของเขาที่ถูกน้ำท่วมตายฉะนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจึงกล่าวไว้ในกุรอานบอกว่ากุลฮุวัลกอดีรุมุฮัมมัดจงกล่าวว่าอัลลอฮฺพระองค์คือผู้ที่สามารถอะลาอัยยะบะอะซะอะลัยกุมสามารถที่จะให้เกิดการลงโทษขึ้นแก่พวกเจ้าอะซาบัมมินฟอกิกุมการลงโทษที่ถูกประทานลงมาจากฟากฟ้าอะไรล่ะพี่น้องการลงโทษที่ลงมาจากฟากฟ้าเอามินตะฮ์ติอัรจูลิกุมและการลงโทษที่เกิดขึ้นภายใต้เท้าของพวกเจ้าเอายันบิซากุมชียาอันและทำให้พวกเจ้าเกิดความขัดแย้งกันแตกแยกกันจนกระทั่งต่างคนต่างทำตามอารมณ์ของตัวเองและก็เกิดการเข็นฆ่ากันว่าอยู่ที่กอบาดุฮุมบะซาบะดินเกิดการเข็นฆ่ากันฉะนั้นนี่เป็นการลงโทษที่จะเกิดขึ้นแก่มนุษย์ฉะนั้นท่านรอซูลจึงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ปกป้องตัวของพวกเราให้รอดพ้นจากความเลวร้ายและความน่าหวาดกลัวและอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นอันใกล้ดังนั้นดุอาบทนี้จึงเป็นอีก1บท
ที่เราควรจะต้องจดจำและจะต้องขอในทุกๆเช้าและทุกๆเย็นขณะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบ่าวเป็นนบีเป็นรอซูลเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดประเสริฐมากที่สุดอัลลอฮ์ตะอาลาบอกวัลลอฮุยะซีมุกะมินันนาสอัลลอฮ์จะปกป้องเจ้าให้พ้นจากความชั่วร้ายความเลวร้ายของมนุษย์รอซูลยังขอดุอาบทนี้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกเช้าและทุกเย็นและนับภาษาอะไรกับมนุษย์อย่างเราล่ะพี่น้องฉะนั้นเรายิ่งจะต้องสมควรขอดุอาบทนี้ให้มากๆตราบใดที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม